ราะนั้นเนี่ยทางบ้านบึงรีไซเคิลเนี่ยจึงนะครับให้แจ้งให้ผู้ประกอบการขออนุญาตสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการรับทราบผู้ประกอบการทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็จะมีใบที่ดินนะครับโดยขาดแผนบริหารจัดการนะครับของสิ่งที่เป็นอันตรายสรุปโดนเช็คแล้วล่ะใช่ไหมยังไม่สามารถจะนำมาพิจารณาได้มีวิศวะรับรองว่ามีแผนการบริหารจัดการขยะตกค้างอย่างไรมีแผนบริหารจัดได้มีการจัดการดำเนินการจัดการขยะตกค้างทางเทศบาลเนี่ยมีพื้นที่ทิ้งขยะเอกสารที่เขายื่นมามีแต่ใบที่ดินกับบัตรประชาชนเราไม่มีแผนการบริหารจัดการไม่เข้าพรบสาธารณสุขทิ้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยได้ดำเนินการชี้แจงข้อกฎหมายให้ส่งเอกสารประกอบมาแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการประชาคมแล้วเขาก็จัดประชาคมก็ไม่มีผ่านเพราะนั้นเนี่ยในการพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยนะครับเมื่อเอกสารไม่ครบไม่เป็นไรก็มีการให้เปิดประชาคมแล้วให้ดำเนินการชี้แจงเพื่อจะได้อยู่ในวาระแผนบริหารจัดการตอบข้อตกต่ำข้อตรงใต้ทิ้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับพี่น้องประชาชนเขาใต้ให้เกิดความเข้าใจเขาก็บอกว่าไม่มีข้อมูลผมก็ยังงงอยู่ว่ากรณีคนข้อเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยถ้าไม่มีแผนบริหารจัดการไม่มีข้อมูลจะร้องข้อไปประกอบการไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ยังไปร้องทางอำเภอจังหวัดมาให้มีการตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของการอำนาจหน้าที่ในการปกครองว่าละเลยการปฏิบัติเนี้ยพ่อมดูแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องถูกสุขของประชาชนพ่อมในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยดูกำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยขบวนการเล่าเนี้ยเขากำลังเดินตามระเบียบแป๊ะและก็สนองตอบนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการรายเนี้ยให้ตั้งแก้ดูว่าพ่อมยากมีข้อต้องไขว่าทำไมเขามีใครอยู่เบื้องล่างหรือเปล่าเรียนมีที่มีอำนาจอะไรทำไมชาวบ้านจึงเกรงกลัวซึ่งบางทีชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เอาแต่ไม่กล้าออกมาเพราะอะไรผมอยากให้ไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่มีอำนาจที่มีสามารถมีความใกล้ชิดกับทางจังหวัดแล้วมีอะไรซึ่งแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องข้องกันมันจะทำให้เกิดความเลื่อมล้ำไม่เกิดความสมรรถภาพในสังคมทำใหผู้ที่กำกับดูแลทุกข้องประชาชนเนี่ยไปดูที่ว่ามันเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือเกิดประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วก็ให้ไปตรวจสอบที่ว่าคนเหล่านี้คือใครยุ่งนัก